สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อครับกับเกมนี้นะ Defender Quest นะเรานะก็ไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับเรานะครับ ก็มีตัวใหม่มาครับชื่อมันก็เป็นตัวที่สามารถฮิวได้แล้วก็ซัพพอร์ตเป็นตัวซัพพอร์ตนั่นเองนะตอนนี้เราก็ถูกจนมุมนะอยู่แถวๆนี้นะก็คือตรงที่เมืองไม่ใช่เมืองว่าสุสานนะสุสานบนเขานะประมาณนั้นแหละครับสำหรับวันนี้นะก็จะไปเข้าเมืองแล้วว่ามันจะพูดอะไรกันโอเคนะครับโอเคครับ Selene Chapter House of Monastery of the Ash Kingdom Primary Religion นะครับก็เป็นศาสนาเป็นหลุมศพนะของศาสนาหลักนะของประเทศ Ash นะครับ Ash นะครับ Ash ไม่ประเทศหรอกมันเป็นแบบKingdom อ่ะ Kingdom อะไรวะถึงไม่ออกนะครับไม่เป็นไรนะครับเราแป๊บหนึ่งผมเปลี่ยนดีเลย์แป๊บหนึ่งนะมันมีดีเลย์นะที่ผมต้องเปลี่ยนโอเคไม่มีดีเลย์ละไปเข้าปันไปนะครับโอเคครับที่ Monastery นะครับแล้วก็สามารถรีครูทได้นะแต่ว่าก่อนต้องไปดูของก่อนอาวุธนะครับของอะไรดีหรือเปล่านะครับอันนี้เสื้อที่มันดีขึ้นซื้อไหมซื้อได้นะครับตังค์มีเยอะนะรวยนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็บูโอโอเคเพิ่มเท่าไหร่นะครับโอ้อันนี้ไม่มีเลยนะสตาร์ทนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ของที่ดีที่สุดนะครับขายอันเก่าหรือเปล่านะครับขายเถอะนะครับลืมขายทุกทีนะรีคูทฮิวเลอร์นะครับ ตัวฮิวนะโอเครีคูทสัก2คนนะรันดอมไปนะทำไมชื่อมันชื่อแบบอาคาระอาสระอาอาสคาอาสคาอาสคาขอเป็นชื่อผู้หญิงหน่อยนะครับเฮกอลูนะครับอลูนะครับอลูโวนะครับอลูโวนะครับไอคนหนึ่งไอคนหนึ่งจริงตัวฮิวผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะสีขาวเป็นเลยนะครับเซนิมอนนะเออหน้า โอเคครับเราก็ไปเติมของให้มันนิดหนึ่งนะซื้อของให้พวกนี้ไปก่อนจิตถึกไว้หน่อยนะแม่หนีเดี๋ยวโดนตีตายอย่างง่ายดายป้าเรานะได้เวลาไปแล้วนะครับก็ไปกันต่อแล้วไปที่ไหนแอค2โอ้พาร์ท2แล้วครับ The Gear Down to Descent The Level นะครับNot all the weight, the chain. ช่างมัน I'm still having a hard time believing that the crop can do this. นะครับ The corpses นะครับก็คือพวกศพที่มันเน่าเปื่อยนะครับต่างๆนะครับจะทำจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ The bodies are merely vessels for the spirit that inhabit them. ก็คือศพคนใช่ปะเสร็จแล้วมันก็มีวิญญาณนะจากโลกมืดนะเข้ามาสิงร่างนะไปกลายเป็นซอมบี้นั่นเองนะประมาณนั้นแหละนะครับประมาณนั้นแหละครับ The other worlds you travel to the world of spirit ไปแห่งโลกวิญญาณนะ allow you to strike at the essence rather than just the physical horse นะก็คืออันที่เราไปสู้กับมันนะก็คือเราเข้าเรามีความสามารถที่จะเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณนะเพื่อที่ไปตีครับตีไอ้พวกวิญญาณพวกนี้ที่มันมาสิงร่างซอมบี้นะประมาณนั้นเราก็เลยฆ่ามันได้นะครับไม่อันนี้ก็ฆ่าไม่ได้นั่นเองนะโอเคครับเราก็ไปต่อครับเรา but what spirit drive them นะครับwhat spirit drive them นั่น spirit อะไรนะครับที่เป็นคนเป็นหัวหน้านั่นเองโอเคเซลิมอเซลิเมียเซลิเมอร์ไอหมวกแดงนะไอชุดคุมแดงนี่ใช่หรือเปล่าใช่แล้ว yes through unknown power he filled the body of the dead with his own will นะครับก็ด้วยพลังอะไรไม่รู้นะครับไอเซริโมนะครับมันก็
ใช้พลังนะครับแล้วก็กับวิญญาณนะในการควบคุมนะใช้พลังนี้กับวิญญาณที่ได้จากลูกวิญญาณนะในการควบคุมซอมบี้นะก็เลยกลายเป็นทหารของไอ้ซาดิมอลไปนะไม่ใช่ทหารหรอกเป็นลูกน้องทูพัสซูฮิสโอนดาร์กโกนะครับเพื่อที่จะทำนะครับให้สำเร็จนะครับเป้าหมายแห่งความมืดนั่นนะไม่รู้ว่าซาดิมอลมันมีเป้าหมายอะไรนะ There are many things I must tell you Geek TV นะมีหลายอย่างมากเลยต้องบอกคุณ But our time run short I shall continue where we are safely outside this wall นะก็จะตามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวเราไปเล่ากันตามทางแล้วกันครับตอนนี้ต้องรีบออกไปตรงนี้นะเพราะว่าซาดิมอลมันจะมากับ reinforcement นะก็คือกำลังเสริมนะในการถล่มนะที่หลุมสุสานนะครับก็รีบไปกันครับไปตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้คืออะไรนะครับ hospital นะ hospital คือเรือโรงพยาบาลนี่นะปะเกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลนะ ดูกันนะ I must express my gratitude นะครับต้องขอบคุณนะครับ for all that your mom have done for us นะต้องขอบคุณทุกๆอย่างที่ครับที่ทำให้เรานะ I did not expect anyone to help the plague victim เนี่ยนะครับไม่คิดว่าจะมีคนที่ช่วยได้นะครับสำหรับไม่คิดว่าจะมีคนที่ช่วยได้นะพวกซอมบี้นะ Restoring orders to chaos has always been the calling of the Selene นะนี่คืออะไร We are traveling to the hospital we have nearby นะ You think we'll be safe there? เราจะปลอดภัยหรือเปล่าที่โรงพยาบาลนั้นน่ะ No ไม่เลยนะบาคาบอกนะ But one of the patients can make a very powerful alliance นะก็มีคนหนึ่งนะคนไข้คนหนึ่งนะที่จะเป็นกำลังเสริมกำลังดีคนหนึ่งนะให้เรานะ You are not the only one to return from the brink of death with strange and new ability นะบาคาก็เลยบอกว่านะเราไม่ใช่คนคนเดียวนะครับที่ฟื้นมานะครับจากการที่โดนไวรัสนะครับแล้วก็มีพลังพิเศษนะครับเรามีพลังพิเศษนะในการเข้าไปในโลกวิญญาณแล้วฆ่าศัตรูไงนั่นแหละ Elder is that smoke in the distance นี่เป็นควันหรือเปล่า Hospital something is wrong นะครับโรงพยาบาลครับเกิดอะไรขึ้นมีอะไรผิดแปลกไปเลยรีบไปเร็ว We must hurry นะครับป่ารีบไปครับมาแล้วนะครับมา The hospital lies just across the river นะครับ hospital นะครับก็คือโรงพยาบาลครับอยู่แค่ข้ามแม่น้ำไปนะ I can feel they know I'm here นะ relax skip TV นะครับ we can hide on the far river นะครับโอเคครับแบบนี้ก็เสร็จผมแล้วนะครับศัตรูมันจะมาตรงไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ประมาณนี้ไว้ก่อนนะกันไว้นะกันไม่เดี๋ยวแก้นะ ปกติจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่จะผ่านมาถึงขนาดนี้ได้หรอกนะแต่ว่าก็กันไม่เดี๋ยวแก้แล้วนะก็ตัวหิวไว้ซับตรงนี้นะเป็นตัวซับนะซับตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกันนะกำลังดีเลยนะแล้วก็ซับตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกันนะโอเคนะก็อย่างละก็อัพอย่างหนึ่งไว้ก่อนนะสำหรับหน้าก็อัพเยอะหน่อยกลุ่มพวกหน้าครับทั้งหลายนะโอเคนะครับตรงนี้ก็อัพมองบทแล้วเว้ยไปแล้วนะครับลุยกันก่อนนะค่อยว่ากันครับไม่กลัวหรอกนะแบบนี้นะเพราะผมเร็วเยอะแล้วไงผมเลยไม่ค่อยกลัวมากนะมาครับจับปั้นเจอตัวเดียวก็ไม่รอดแล้วศัตรูIs it just me or does it look like Delos can swim? มันข้ามแม่น้ำมาได้นะพวกนี้นะ
more like donkey paddles you are wear style สักนะครับโอโอเคนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรครับเราไม่กลัวเรามีหลายผ้าเรามีหลายที่นะครับจัดตายนะครับเราตัวนี้จะเป็นตัวถึกมากมหาถึกครับแต่มันตายง่ายมากเลยทำไมวะตัวนี้มันมีท่าอะไรที่เด็ดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นธรรมดานะเรียบร้อยนะแล้วโหเลเวลอัพเพียบนะอัพไอ้นี่ก่อนนะไอ้นี่มีหลายอย่างให้อัพนะกรุ๊ปฮิลนะครับ one per friend นะเป็นโอเคทุกคนที่อยู่ในนี้นะเป็นกรุ๊ปฮิลไปนะโอเคเราไม่ซีเรียสมากนะเอาเท่านี้ก่อนนะคนที่นี้นี้ค่อยว่ากันโอเคนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะบาฟาบอก that is the last of them ครับตัวสุดท้ายแล้วนะคนไข้คนนี้นะบอก well met Reverend Elder นะครับ How is the hospital โรงพยาบาลเป็นไงมั่งนะครับ This is the fourth attack in as many days นะครับนี่เป็นการโจมตีครั้งที่4แล้วที่พวกซอมบี้มันมานะ And the patients and คนไข้คนอื่นล่ะทุกคน everybody still alive นะ still lives นะครับก็ทุกคนยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับ The enemies was beaten back like dogs นะครับ ตัวลูกตัวนะครับถูกตีนะเหมือนหมาเลยนะ Still as warlike as ever นะยังเป็นนักสงครามเหมือนเคยเลยนะ I would like to meet the person responsible for the victory day นะครับท่านอยากจะพบสังใครที่เป็นคนที่ช่วยให้เรามีชัยชนะวันนี้นะครับแต่ Hello แอปกิจทีวีนะครับIt is a pleasure to meet new allies in this fight นะครับก็ดีใจนะที่จะเจอกันนะครับประมาณนี้นะครับได้มาใหม่แล้วครับชื่อเวนอะไรนะเรนน่านะเรนน่านะครับ Last Princess of Queer นะครับ Hungry to avenge her fallen kingdom นะครับก็เป็นเจ้าหญิงคนสุดท้ายนะของอาณาจักรหนึ่งนะอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อว่าเควนนะครับซึ่งก็ล่มสลายไปเรียบร้อยนะเพราะไอ้ซอมบี้นะโอเคครับไปดูนะว่าเควนมันดียังไงมีความสามารถอะไรนะโอเคเควนคือตัวอะไรนะอ๋อเป็นเมดนี่เองนะเควนนี่เป็นเมดครับสายน้ำแข็งสายพิษน้ำแข็งครับคนนี้เป็นอะไรพิษหรือเปล่าน้ำแข็งนะอ๋อสายน้ำแข็งโดยเฉพาะเลยนะโอเคครับดีมากนะครับน้ำแข็งก็ไปต่อยนิดนึงนะเรา Attack at the hospital นะครับก็ถึงแล้วครับโรงพยาบาลนะครับลุยเลยครับ Brenna I'm grateful for all the these places you given to me นะ Brenna บอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยฉันนะครับทำให้ฉันมาที่โรงพยาบาลให้ได้นะก็ดีมากเลยขอบคุณมากYou saved my life when I would have become one of the covens. ก็คุณช่วยชีวิตฉันไว้นะครับที่ตั้งแต่ตอนนั้นนะที่เกือบที่จะโดนเป็นซอมบี้แล้วนะครับโอเคนะ But the walls of the East Hospital fence me in นะครับแต่ว่ากำแพงของโรงพยาบาลนี้นะครับมันเข้ายากนะ Through shrouded in ice the fairies of cosmo flame still burn within me นะครับไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่นะครับI long to take the fight to the enemy นะก็คือเจ้าหญิงคนนี้นะครับเพราะว่าเสียไอ้นี่ไปนะครับเสียอาณาจักรของตัวเองไปนะครับก็เลยอยากแก้แค้นซอมบี้นะประมาณนั้นแหละนะครับ บาคาเลยบอกว่า we need your help นะครับต้องการช่วยเหลือจากคุณนะครับ tomorrow I need ว้าวเกิดอะไรขึ้นนะครับWas that เกิดอะไรขึ้น
mob them at the gate ครับมันมาที่ประตูอีกแล้วนะครับ defenders we are under attack ครับเราโดนโจมตีอีกแล้ว even in this life of service I'm still the daughter of fire ครับโอเคครับ the enemy that comes against me will burn ครับใครที่มาหาใครที่มาเจอปะทะกับเรานะจะต้องหมดไหม้เป็นปุยหงนะประมาณนี้แต่ที่มันใช้ท่าน้ำแข็งงงๆครับโอเคนะทำให้ศัตรูสามารถสโลว์ศัตรูได้ แต่ศัตรูมาตรงไหนมั่งนะโอ้แบบนี้สบายนะไม่ยากมากนะนี่แล้วกันนะครับโอ้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งนะครับเผื่อไว้นะครับ เอาบุญข้างล่างดีข้างล่างดีกว่านะครับสามารถตีได้3ทางเลยนะเอาแบบนี้แหละนะดีสุดนะครับโอเคครับโอเคครับคัฟเวอร์ให้เยอะให้เยอะหน่อยครับพวกพี่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณนี้แหละนะโอเคน่าจะดีแล้วครับที่เหลือก็ตัวซับนะตัวซับโอ้โหซับได้เยอะเว้ยดีมากเลยพี่วันนี้ก็ไปซับขบวนใหม่นะ อาจจะโดนตีตายได้นะแต่ว่าก็เผื่อนะตัวน้ำแข็งนะครับก็ตีขบวนก่อนนะตีตรงนี้เลยนะครับน่าจะดีนะตรงนี้ไหมตรงนี้แหละนะครับโอเคนะครับบูสให้หมดนะทุกตัวนะครับบูสจากละหนึ่งไปก่อนนะครับผมไม่ค่อยมีเยอะนะครับแต่บูสจากหนึ่งก็รุนแรงมากแล้วนะตัวแบบสู้ไม่ได้แล้วนะโอเคลุยก่อนครับเราสี บี้ตัวใหม่นะโอ้โดนยิงไม่เป็นไรมีฮิวครับไม่เป็นไรมีฮิวครับตอนนี้7ฮิว20ตอนนี้7ฮิว20ตัวเดียวก็เหลือกินนะเหลือกินไปนะมันวิ่งช้าจริงๆนะครับวิ่งช้าจริงๆนะโอเคนะครับคิดจะมีแบบ I mean no offense but she is Korean isn't she ควรนี่ก็คล้ายแบบเป็นเชื้อชาตินะเป็นเชื้อชาติชาติหนึ่งนะที่มันพูดกันนะรู้ว่าเชื้อชาตินี้มันเกิดทำอะไรนะครับ The vast majority of people down here are นะครับThe pit was a prisoner of war camp long before the plague ครับ The pit was a prisoner of war camp long before the plague ครับก่อนที่จะมีพวกเชื้อโรคนี้นะครับเชื้อไวรัสนี้นะครับก็ที่นี่นะครับที่ใต้หุบเหวนี้นะเป็นที่ของนักโทษนะครับแคมป์นะครับเป็นแคมป์ของนักโทษนะครับที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนของประเทศไอ้เจ้าหญิงคนนี้นะครับ Many of these people has been workingThe mice for years only to have the plague with team dump in with them นะครับก็ส่วนมากนะคนที่นี่จะทำงานในเมืองแร่นะครับก็คือโดนมาขับให้ทำงานอ่ะประมาณนั้นนะครับ That doesn't change the fact that they are a bunch of genocide fire worshipping lunatics the queer empires stopping at nothing to get TV the queer empire is dead นะครับก็
อาณาจักรเควนะครับก็ล่มสลายไปแล้วนะครับไม่อยากพูดนะครับประมาณนั้นนะก็เราอาจจะมีตัวหลักนะครับ MC นะครับ Main Character คนนี้นะครับน่าจะมีไอเดียว่าเอ้ยอาณาจักรนี้นะเป็นคนที่ชั่วร้ายนะครับทำลายนู่นทำลายนี่ฆ่าตัวตกฆ่าตัวตายรุนแรงอะไรอย่างนี้นะก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ The enemy who destroy it now turns his attention to the rest of the world นะ We cannot grumble about the nature of our lions นะ Oh hey Rena I didn't see you thereWe just discussing stuff and things ก็คือพยายามจะบอกว่าเอ้ยไม่รู้นะว่าอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไม่รู้อยู่ใกล้ไม่รู้นะว่าอยู่ใกล้นั่นเองนะแต่จริงก็เลยว่าเออเราไม่มีอะไรหรอกแค่คุยกันเรื่องอื่นอะประมาณนั้นนะครับ That's good you know what they say don't gossip about anyone who might slit your throat at night นะมันก็เลยเตือนไว้ก่อนนะว่าเอ้ยอย่ามานินทานะคนที่จะฆ่าคุณได้นะตอนมืดนะครับนั่นเองนะNot terribly familiar with the saying who said that ใครพูดอ่ะพวกสุภาษิตสำนวนเนี้ย People who throat had cannot be slit โอเคนะไปแล้วกันนะไปพอแล้วนะเหนื่อยโอ้โหคุยกันยาวเลยโอเคครับเราก็ไปดูนะว่าเราสามารถหาใครได้เพิ่มหรือเปล่านะในที่นี้นะครับโรงพยาบาลนะครับ It we if we cannot seek asylum here นะครับ Reverend Elder what it is you plan to do นะครับถ้าเรามาพักที่นี่ไม่ได้นะครับแล้วเราจะทำอะไรล่ะนะครับ It we have been guilty of great many things in my life นะครับบาคาก็เลยบอกว่าฉันรู้สึกผิดมากนะครับว่าในชีวิตนี้นะฉันทำสิ่งผิดพลาดมาตั้งหลายอย่าง I do not wish to add deceiving you to that list นะมันก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากจะโกหกกีทีวีเลยนะประมาณนั้นไม่อยากโกหกเพิ่มนะ If I am continue to guiding you there's things you must know about me and our opponents นะถ้ามันจะเป็นคนไกลนะครับมันเราต้องรู้อีกหลายอย่างนะมากๆเลยนะโอเคครับเซเลเมียร์นะครับเซเลเมียร์หรือเปล่านะ Yes นะครับใช่แล้วนะ The one great leader of our people now driven mad with arcane power นะครับก็แต่ก่อนเซเลเมียร์นี่คือเป็นหนึ่งในผู้นำนะของประชาชนที่ดีมากนะแล้วตอนนี้นะบ้าคลั่งนะไปด้วยพลังแห่งเวทมนต์นั่นเองนะ arcane power นะเวทแป๊บนึงนะ You mean he is the เซเลเมียร์As in the crowd with Selimer Arshal Dimon นะครับก็คือ Selimer นี่มันเคยเป็นนะเจ้าชายนะเจ้าชายที่พระราชาเลยนะที่จริง Crown Prince คือแบบพระราชาแล้วที่ต้องเป็นพระราชานะ But he dies a hero in the war นะกีทีวีก็คิดว่านะครับก็คือรู้มาว่านะเขาเจ้าชายคนนี้ตายนะครับในสงครามไม่ใช่เหรอนะครับSo everyone believe, but the truth is a more bitter history. ครับก็ทุกคนก็คิดว่าอย่างนั้นแหละนะแต่ที่จริงแล้วความจริงแล้วนะครับประวัติศาสตร์ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะมันไม่ใช่ความจริงครับ Before your time, when the Quay War reached its height, you cannot imagine the destruction. นะ Principality burn, blah blah blah. ครับก็คือแต่ก่อนนะทำสงครามกันนะเขาก็มีคนตายเยอะมากนะCinema and I was general in Ash Army นะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราเป็น Cinema นะครับ กับบาทหลวงคนนี้นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่ทัพนะแม่ทัพของกองกำลังของ Ash นะของAsh นั่นเองนะ Ash Kingdom นะอาณาจักร Ash นะครับ Then we was right brothers นะเราก็เหมือนพี่น้องกันเลยนะประมาณนั้นนะAll men fought like tigers, but we know we were doomed. นะก็เราสู้แบบสุดชีวิตนะแต่ว่าก็รู้นะว่าคงไม่รอดนะคงแพ้ไอ้เควนเอ็มพายเออร์แล้วนะครับ Each day we saw Ash brought one step closer to destruction นะ destruction นะก็แต่ละวันนี่ก็คือเราใกล้เราไปสู้จนแบบใกล้ตายไปเรื่อยๆนั่นเองนะก็คือมันเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆนะ
Then amidst the ruin of enemy city, Prince Solomon makes discovery นะแต่ว่าในช่วงนั้นนะช่วงที่เรากำลังจะแพ้นะครับที่แอชอาณาจักรแอชกำลังจะแพ้นะครับไอ้เจ้าชายคนนี้นะเซริมอลนะครับได้ค้นพบอะไรบางอย่างครับ The location of Asian power lost in ages long past นะก็ตำแหน่งที่ตั้งนะของพลังดึกดำบรรพ์นะที่หายไปนะนั่นเองนะครับ With the enemy at our gate he formed a plan นะก็เลยทำแผนการนะขึ้นมานะ A dark plan born of desperation นะก็เป็นแผนแห่งความชั่วร้ายนะครับที่เกิดจากความที่จะแพ้แล้วนะก็เลยต้องแบบเฮ้ยรีบจะตายแล้วนะครับประมาณนั้นนะ And I in my foolishness help him แล้วก็ไอ้นี่นะก็เลยช่วยด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ห้ามอย่างเดียวนะก็ช่วยด้วยนะ GTV I have dedicated what remains of my life to undoing ceremonial destruction as best I can นะก็เซเรเมอร์นี่แหละนะครับมันทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะ For whatever reasons นะ he has chosen you as the focus of his madness นะครับก็เลยบอกต่อไปว่านะครับก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับตอนนี้สลิมเมอร์ก็คือต้องการตัวเรามากนะต้องการตัวคิดทีวีมากๆนะครับด้วยความบ้าคลั่งของเขานะโอเคนะ If we can discover why we might be able to use it against him นะถ้ารู้ว่านะทำไมมันต้องการตัวเรานะครับเราอาจจะสามารถนะจะสู้มันได้นะเราอาจจะรู้นะว่าทำยังไงอาจจะสู้ได้นะโอเคนะ you have seen what he is capable of GTV will you help me in this คุณก็รู้แล้วนะครับว่าเซริเมอร์นี่มันชั่วร้ายขนาดไหนนะครับมันทำอะไรได้มั่งนะครับมันฆ่าคนได้โดยไม่กระพริบตาเลยนะประมาณนั้นนะก็เลยถามปะคาก็เลยถามว่านะครับเฮ้ยช่วยเราได้หรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นะเราก็เลยบอกว่า as best I can นะเราช่วยดีที่สุดนะครับประมาณนั้นนะครับฮอสปิตอลซื้ออะไรมั่งดาบแพงชิบหายแล้วเริ่มของเริ่มแพงแล้วยังไม่ซื้ออะไรนะ อันนี้อะไรอ๋ออันนี้โอเคนะยังไม่ซื้ออะไรมากกว่านี้นะ heavy armor นะใส่ไปก่อนนะอันนึงอย่างทึกนะตัวนี้นะโอ้ยเกาะใหม่นะครับซื้อมาเกี่ยงนะปล่อยๆมันเถอะเกาะค่อยว่ากันอีกทีนะตังค์ยังไม่มีนะตอนนี้รีคูทไอเมทอีกคนหนึ่งแล้วกันนะชื่ออะไรดีลันหน้าล้านนาชื่อล้านนาเอาแบบนี้แหละนะครับโอเคนะครับล้านนาโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะยังมีไม่พออยู่แฟนเซลเตรียมตัวให้ดีนะ We have a long march ahead of us นะเราต้องเดินทางไปไกลนะครับ Where are we heading to แล้วเราจะไปไหนล่ะ The same city where Solomon discovered the history of his dark power นะก็ไปเมืองนะที่ Solomon นะค้นพบพลังดึกดำบรรพ์อันนี้นะครับI hope that this same record may hold the key to understanding why he seeks you and how we can turn it against him นะเราต้องไปดูนะครับว่าเราจะใช้พลังนี้นะที่เราอาจจะค้นพบนะในการสู้กับไอเซนิมอลอย่างไรนะครับนั่นเองนะ The city is here in the pit แล้วเมืองนั้นอยู่ที่หุบเหวนี้เหรอ Yes ใช่แล้วนะ A relic of times before the war นะเป็นคล้ายแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สร้างขึ้นมาก่อนสงคราม What about Solomon? If he know the place Yes, there is a risk that he might anticipate our movements นะก็แล้วถ้า Solomon รู้ล่ะว่าเรากำลังจะไปที่นั่นนะครับใช่เลยนะครับบาคาก็เลยบอกใช่เลยครับมันก็มีความเสี่ยงนะที่ Solomon จะรู้ครับจะคาดเดาว่าเราจะไปนะBut we cannot stay here แต่ว่าเราก็อยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับ If we move fast and lightly นะครับ enough we may shut ourselves into the city before he can reveal his forces นะครับถ้าเราไปแบบเร็วนะครับแล้วก็เงียบๆนะเราอาจจะถึงก่อนมันก็ได้นะเซริมอลก็ได้นะโอเคนะครับจะต้องไปตรงไหนวะเมืองไหนเมืองต่อไปตรงนี้หรือเปล่าสักไกลนะ
ค่อยว่ากันนะก็เจอกันใหม่จริงนะในตรงหน้านะกับผมกฤษณ์นั่นเองนะครับใน See you again ครับ in the next video นะกับเกม Defender Quest นะผมคิดว่านะเกมนี้ไม่น่าเกิน20พาร์ทนะก็น่าจะจบแล้วนะเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าเราต้องสตอรี่มันยาวไงผมว่าก็จะแปลๆๆๆๆนะมานะเดินทางกลับแรกไกลได้ไหมไกลได้โอเคนะก็เจอใหม่จริงนะแบบไหนซีโอเคนะ in the next video เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะบ๊ายบายสวัสดีครับ